I just wanna, I just wanna เป็นแชมป์เปลี่ยนได้บอไทยถล่มอินโดเละเลยครับเตรียมชูถ้วยนัดหน้าแข่งอินโดสออดได้บ้านใหม่ชุดเล็กล้างแขนเวียดนาม เมืองทองเตรียมคว้าลูกครึ่งสวีเดนทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชา้าตูดบัลไทยนะครับแล้วก็แฟนบอลไทยทุกท่านที่มีความสุขในเช้าว,วันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีนะครับกับผมตูเต้เรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังไปเริ่มต้นกันเลยครับจบไปแล้วนะครับสาหรับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเ AFF เซูซูกิคนะครับ นัดแรกซึ่งเป็นทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะขาดลอยไปได้ถึง4-0จากชนาทิพย์ประตูครับสุประโชคาสารชาติแล้วก็บดินผาลาทาคนละ1นประตูซึ่งกจ่อรับถ้วยแชมป์ในเกมหน้าแลวครับในเกมเนี่ยก็มีจังหวะประทับใจนะครับหลังจากพี่ตองกวินธรรมสัจจานันนะครับได้ลงสนามแทนที่สิวรักษ์เทศสูงเนินครับแฟนบอลในสนามก็ปรบมือเป็นกลังใจหลังจากที่พี่ตองเนี่ยสูญเสียคุณพ่อก่อนเกมกับอินโดนีเซียครับทางตูดูบอลไทยก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกําลังใจให้ พี่ตองนะครับและก็ครอบครัวก้าวผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ครับหลังเกมพี่ตองก็ได้กล่าวขอบคุณทุกกําลังใจนะครับว่าต้องขอบคุณทุกคนทั้งเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาฟโค้ชที่รวมต่อสู้กันมานะครับถึงแม้วันนี้จะได้ชัยชนะ แต่เรายังเหลือแมตช์ชิงอีกหนึ่งเกมซึ่งเราก็ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนจริงๆครับช่วงเวลานี้ต้องการกำลังใจจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ทั้งตัวผมมาและครอบครัวให้เพื่อนร่วมทีมชาติไทยทุกคนนะครับยังเหลืออีกแพทช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับดูท่าจะอดเงินอัดฉีดนะครับหลังก่อนเกมรอบชิงนัดแรกเนี่ยฮอลลวินส์นะครับธุรกิจพัฒคาชื่อดังเนี่ยประกาศจะอัดฉีดอีก1,000ล้านรูเปียสคร หรือประมาณ2ล้านบาทครับหากคว้าแชมป์ได้นอกจากนั้นนี้อันดีสุธีรมานสุไรามานนะครับรักษาการผู้ว่าการจังหวัดสุลาเวสีใต้เนี่ยก็ได้บอกว่าจะมอบบ้านให้กับอัสนาวีมังกวัวลำแล้วก็อิลฟานจายา ที่เป็นคนจังหวัดสุราเวสีใต้คนละหนึ่งหลังครับหากล้มทีมชาติไทยได้แต่หลังจากจบนัดแรกไปสงสัยเนี่ยทั้งคู่ก็คงอยู่ที่บ้านเดิมะนะฮะตอนนี้ทางด้านทีมชาติชุดเล็กครับเตรียมได้แก้ตัวกับทีมชาติเวียดนามแล้วครับหลังการจับฉลากฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีล่าสุดทีมชาติไทยก็ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน กับเวียดนามและสิงคโปร์อีกแล้วครับโดยการแข่งจะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะครับระหว่างวันที่14-26กุมภาพันธ์2565ในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับไปกันที่ตลาดซื้อขายนักเตะเล็กที่2ครับจงอางพยองขอ,งอนแก่นยูเนเต็ดเปิดตัว2แข้งใหม่นะครับรายแรกก็เป็นเจ้าโก้วรณาทองเคลียร์ครับมิดฟิลด์จอมเทคนิควัย27ปีจากสีสเกตเอฟซี FC. แล้วก็อีกรายนะครับก็คือทีนกกรอสุรินครับ กองหลังสารพัดประโยชน์จากบุรีรัมยูเนเต็ดวัย31ปีมาร่วมทับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับส่วนบีจีปทุมครับเปิดตัวคนที่3แล้วครับผู้รักษาประตูในรอบ1เดือนครับเปิดตัวกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับอดีตในด่านจากโบลิสเทโลที่ถูกยกเลิกสัญญาหลังจากพบว่าไปรับงานบอลเดินสายในช่วงพักเบรกมานะครับสำหรับผู้รักษาประตูวัย32จะต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างประสิทธิ์พดุงโชคจากโบลิสเทโลนะครับแล้วก็แข่งขันกับฟาหัดบีลังโดดอีกด้วยนะครับไปดูอี กองกลางดาวรุ่งวัย21ปีสัญชาติไทยสวีเดนที่เคยลงเล่นให้กับสโมสรทาบีเอฟเคนะครับดิกรีในลีก3สวีเดนครับร่วมซ้อมกับเมืองทองยูเนเต็ดครับคาดว่าน่าจะได้เซ็นสัญญากับทีมเพื่อสู้ศึกในเล็กที่2นี้นะครับทางโอลิเวอร์นี่ก็เผยนะครับว่าอยากเล่นลีกสูงสุดเท่านั้นครับหนึ่งในนั้นก็มีข้อเสนอจากทีมอยุธยา f c แต่เจ้าตัวก็ต,กตอบปฏิเสธไปเพราะว่าต้องการไปเล่นในไทยลีกหนึ่งเพื่อจะได้เจออดีตเพื่อนร่วมเยาวชนจากเยอรเดนอย่างอันโตนิโอ แสนใจรักของทีมชนบุรี FC นั่นเองนะครับในรายของไดชุเกะซาโตะนะครับหลังตัดสินใจยกเลิกสัญญากับสุพรรณบุรีเนี่ยตอนนี้ก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของราชบุรีมิตรผลอ c เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนต่อบิคาดพีีประจวบครับ เตรียมเปิดตัว2แข้งทีมชาติฟิลิปปินส์ครับคนแรกก็คือแพทริกไรเชลครับอดีตปีกของสุพรรณบุรี FC เล็กแรกก็ย้ายกันไปกันมาอย่างนี้แหละครับส่วนอีกรายก็คืออามินาเซรีครับที่เคยมาเล่นให้กับราชบุรีโดยทั้งคู่เนี่ยลงอุ่นเครื่องกับทีมการท่าเรือไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปประจวบเพื่อรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และนี่ก็คือทั้งหมดครับขอทดเจ็บ4นาทีหากชอบคลิปของเรายังไงช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ